เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่แบโอ๊ตฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมออนเมียวจิอิอิอินะฮะหลังจากทำคลิปเปิดยันไปนะก็ถือได้ว่ายังไงดีพอมาลองเล่นในโค้ชเบต้าครับขอบอกว่าได้กลิ่นอายของซัมมอนเนอร์วอร์มันหน่อยๆนะครับผสมกับเกมรุ่นพี่อย่าง Seven Knight ด้วยแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้มันเหมือนหรือแตกต่างกับเกมอื่นๆอย่างไรบ้างเรามาดูตรงเมนูเริ่มต้นก่อนเลยฮะพอกดกลางคัมภีร์ออกมาเนี่ยโอ้จะมีเยอะๆเลยคู่มือมีกลุ่มคิวร้านค้าภารกิจเพื่อนเวทโอมิลจิและบันทึกชิมิกามิฮะเอาเป็นว่าพวกเนี้ยมันไม่ค่อยสำคัญอะไรมากจะเอาแต่ที่สำคัญจริงๆละกันนะแต่เอาเป็นว่าคู่มือนะครับคือไกด์ของเกมนั่นแหละประมาณว่าอยากรู้อะไรนะจัดเลยครับในนี้มีสอนหมดนะแต่ที่อยากจะให้ดูก็คือเวทโอมิลจิมากกว่าครับการเข้าไปดูเวทโอมิลจิปั๊บก็คือเป็นตัวละครโอมิลจิหลักของเรานะครับซึ่งเราสามารถสับเปลี่ยนได้นะเราจะมีโอมิลจิทั้งหมด4ตัวก็ปลดล็อกกันตามเลเวลนะครับตอนนี้ก็ยังเล่นไม่ถึงบทที่15ก็เลยยังปลดล็อกไม่ได้นะพอเราเลือกโอมิลจิ1ตัวเนี่ยแต่ละตัวก็จะมีสกิลติดตัวอยู่ครับพร้อมกับบอกค่าพลังด้วยแล้วก็มีเลเวลบอกอยู่เช่นเนี่ยสมมุติค่าพลังนะครับมีธนูปราบมารเห็นไหมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% อัพไปเรื่อยก็ทีละ10นะฮะสกิลอื่นก็เนี่ยสร้างความเสียหายเหลือแล้วสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก1เป้าหมายก็แล้วแต่โดยการอัพสกิลเนี่ยคือเล่นไปตามเควสเรื่อยๆครับแค่เล่นไปตามเควสเลเวลสกิลของตัวชิมิกามิหลักก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะนี่ข้อมูลสกิลก็มีสกิลอื่นๆอีกเยอะแยะครับนี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เพิ่มได้ติดตั้งสกิลได้ครับนะแต่เราเลือกมาทีละ3สกิลแต่ว่ามีสกิลให้เลือกเยอะนะประมาณนั้นส่วนโกลิวก็คล้ายกับการอัปเกรดนั่นแหละครับประวัติก็ช่างมันนะไม่ใส่ใจโอ้ไม่โม俺と一緒に修行でもするか?ต่อมาครับผมบันทึกชิมิกามิครับอันนี้แหละสำคัญครับเพราะว่าบันทึกชิมิกามิก็คือไอ้การ์ดที่เราเปิดไปตอนคลิปที่แล้วนั่นแหละที่พอเปิดได้ปุ๊บเดี๋ยวโอเพนเมตาเราก็จะได้ตัวพวกนั้นมาครับนะซึ่งของพี่หมอนะครับก็มีตัวประมาณนี้จะบอกว่าระบบเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่นซัมมอนเนอร์วอร์หรือว่าเซเว่นไนท์มาก่อนมันก็คือระบบดาวของมอนสเตอร์นั่นเองครับผมก็เต็มอันนี้น่าจะเป็นหินหยกเหรอคือช่างมันเถอะครับ6หยกแล้วกันเรียกว่าดาวแล้วกันขี้เกียจเรียกนะฮะเอาเป็นว่าเต็มที่คือ6ดาวนะซึ่งเวลาเราจะอัพมอนสเตอร์ให้ดาวสูงขึ้นเนี่ยก็นี่กดตรงไหนครับมากดตรงเลื่อนขั้นนะสมมติเรากดตรงนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้ของเรามีโมโมยูคินารินะครับก็4ดาวไปแล้วเป็น SR ครับซุปเปอร์แรร์นะกดอ่านข้อมูลได้ว่าแบบพลังโจมตีเท่าไหร่มีสกิลอะไรซึ่งการอัพสกิลเขาบอกว่าเหมือนเกมรุ่นพี่เลยครับก็คือหามอนสเตอร์ที่ตัวชื่อเดียวกันมาให้อัปเกรดแล้วก็จะสามารถอัพสกิลได้นั่นเองนะส่วนมิตมะครับมิตมะคืออะไรมิตมะก็คือการใส่รูนเหมือนในเกมซัมมอนเนอร์วอร์นั่นเองนะครับก็มี6ช่องนะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าจะอัปเกรดหรือว่าจะถอดหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ได้ถ้ากดแก้ไขใช่ไหมครับก็จะเข้าไปดูว่าแบบเนี่ยตำแหน่งของเรารูนแต่ละเบอร์มีอะไรบ้างส่วนไอ้ดาวที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นระดับความหายากละกันนะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดใส่พวกนี้เป็นเซตนะครับใส่มิตมะเป็นเซตก็จะได้ค่าคุณสมบัติอื่นๆด้วยเอาเป็นว่าใครเคยเล่นซัมมอนเนอร์วอลมาก่อนแม่งโคตรเหมือนฮะเหมือนมากนะเดี๋ยวเราดูตรงเลื่อนขั้นครับสมมติเวลาจะเลื่อนขั้นใช่ไหมตอนเนี้ยถ้าเกิดเราให้กินมอนสเตอร์แล้วจะอัปเกรดได้เห็นป่าวว่าพอเรากดคลิกมอนสเตอร์1ตัวปุ๊บหรือกด2ตัวใช่ไหมใส่ทีละ8ตัวเลยนะเห็นป่าวมันจะมีแถบสเตตัสอยู่ว่าโอ้เนี่ยคือได้ค่าพลังเพิ่มแล้ว wow. จะมีการกินเพื่อเพิ่มเลเวลกับเพิ่มระดับดาวนะครับการเพิ่มระดับดาวก็เหมือนกับเกมซัมมอนเนอร์วอร์อีกแล้วนะครับก็คือการจะอัพจาก3ดาวไป4ดาวก็คือต้องหา3ดาว3ตัวมาให้กินถ้าจะเอา4ดาวขึ้นเป็น5ดาวก็ต้อง4ดาว4ตัวอย่างตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่4ดาวใช่ไหมพี่หมอก็ต้องเนี่ย4ช่องเนี่ยก็คือต้องหามอน4ดาว4ตัวมาให้กินเพื่อจะอัพเป็น5ดาวครับผมแล้วพอเป็น5ดาวเป็น6ดาวก็นั่นแหละเต็มช่องเต็มแผงเลยซึ่งก็คนเล่นกันแบบยาวไปนะจ๊ะในส่วนของการเล่นเกมนะครับก็จะมีหัวข้อสำรวจอยู่นะฮะแล้วก็มีนิวเล็กน้อยเนี่ยกระพริบอยู่นะซึ่งเวลาจะเข้าไปลงดันลุยด่านอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องใช้ซูชินะฮะในการลงดันเจียนนั่นเองเห็นข้างบนนะนี่ตรงซูชิมี48เต็ม100ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเวลาเราลงเนี่ยเราจะได้ใช้ซูชิประมาณเท่าไหร่ตรงที่เขียนว่าพบวิญญาณครับมันก็จะมีเป็นบทอยู่นี่นะตอนนี้ก็คือเรามันมีตั้งหลายบทนะลองทดสอบได้ครับอันนิวแล้วกันบทที่2นะฮะพอเราเลือกบทที่2ครับก็จะเห็นว่าจริงแล้วมีทั้งระดับธรรมดาแล้วก็ระดับยาก
นะซึ่งเราก็ปลดล็อกมาถึงตรงนี้แล้วครับเราก็กดสำรวจครับผมการต่อสู้ลงดันเนี่ยก็จะใช้ทีละ3อันนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามอนสเตอร์เราเก่งจัดๆนะฮะกดออโต้ไปเลยก็ได้แต่นี่ครับมันจะมีการเรียกใช้สกิลเนี่ยกดสกิลอวยพรใช้ลำแสงอนุบิสโจมตีศัตรูหรือว่าอันนี้เป็นชะตาพลิกผันเป็นสกิลติดตัวนะครับถ้าเป็นสกิลติดตัวเนี่ยมันจะหมุนหมุนหนึ่งหมุนเนี่ยให้เราเห็นอยู่ว่าใช้ได้สมมติเรากดปุ๊บเราเลือกเป้าหมายก็ใช้สกิลง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะไม่ยากเนี่ยมีธนูปราบมามีสอนปราบพูดอันนี้แล้วกันครับดับเบิลช็อตครับผมจิ้วๆแทบไม่ลดเลยไม่ตายด้วยจำเป็นว่ากดออโต้แล้วกันที่จะเล่นนะฮะลักษณะภาพกราฟิกก็จับประมาณนี้ครับพอจบปุ๊บก็จะมีการบวก EXP ของมอนสเตอร์แต่ละตัวที่เราเอาลงไปลุยนั่นเองนะไปกันเป็นทีมไปทีละหลายตัวครับต่อมาครับที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเกมพวกนี้ครับคือการซุ่มกาชานั่นเองนะฮะหรือว่าการอัญเชิญพอเข้ามาอัญเชิญครับระบบนี้คล้ายๆกับเกมอื่นนะยันธรรมดาครับจะเสกมอนสเตอร์ได้ที่ระดับ 1-2 ดาวก็คือ normal กับแรนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเปิดเป็นยันอันที่2นะครับก็คือจะเปิดได้ระดับมีแรนะครับซุปเปอร์แรแล้วก็ซุปเปอร์ซุปเปอร์แรนะก็คือ RSR แล้วก็ SSR นั่นแหละส่วนไออันเนี้ยที่เขียนว่า100ยันมากัตธรรมะนะครับมันก็คือเพชรในเกมอื่นๆนั่นแหละที่แบบต้องใช้ข้างเงินมานะฮะก็ประมาณนั้นส่วนยันเทพข้ามภพนี้ยังไม่ได้นะยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงด้วยเพราะว่ามันได้เล่นเสริมล็อกมาก็เดี๋ยวรอได้รายละเอียดมาใหม่ปุ๊บเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับตอนนี้เรามียันอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ไม่มียันเปิดไปหมดแล้วเอาเป็นว่ากดเลยแล้วกันครับ100ยันเขาบอกให้เขียนยันหรืออัญเชิญมานะครับแน่นอนว่าเราต้องวาดรูปคลาสเซมวีคิวคิวนิโอริทริโอปลาท้องโกฮะอย่าคิดมากมิซึเดะอะนาตะโนทซึมิวะอาระตะอะเกมัสจบเลยจบพอเลิกสรุปคือไม่เหลือแล้วครับคือไม่ได้สะสมยันเอาไว้นะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะครับก็ออนโนจิก็นับว่าเป็นเกมที่เขาเรียกว่าไงดีน่าจะเป็นแนวเก็บเลเวลที่สามารถกดออโต้ได้เหมือนกับเกมอื่นๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบทำงานแล้วแอบหลบเจ้านงเจ้านายกดเล่มจิ้มออโต้ไปนะฮะแต่ว่าระบบที่สำคัญเนี่ยน่าจะอยู่เป็นของเรื่องกลุ่มกับกิลมากกว่านะซึ่งในคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดมากเพราะว่าโค้ดเบต้ายังไม่ได้หาเพื่อนหากิลหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าระบบค่อนข้างจะได้กลิ่นอายของเกมรุ่นพี่อย่างทั้งซัมเมอร์วอร์แล้วก็เซเว่นไนท์ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะถ้าใครอยากจะลองเล่นอะไรใหม่ๆก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจฮะเดี๋ยวรอโอเพนเบต้าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าเฮ้ยจะมีกระแสดีหรือไม่ดีกันยังไงครับแต่ว่าก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครสนใจออมิวจินะครับก็สามารถโหลดไปเล่นได้นะโอเพนเบต้าน่าจะเป็นเดือนหน้าครับเดือน11นะก็ลองเล่นกันดูใครมีเทคนิคอะไรก็สามารถแนะนำไว้ใต้คลิปได้นะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่ลงลึกรายละเอียดอะไรนะขอแค่เป็นภาพไกด์คร่าวๆก่อนละกันนะพี่หมอก็เล่นมาถึงเลเวล22แล้วก็พอประมาณครับแต่บอกว่าสนุกอยู่นะเล่นได้ยาวๆครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานอื่นๆได้ใน Channel ด้วยนะครับไม่มีแค่เกมอย่างเดียวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายนั่นだ俺とやり合おうというのか?どこかに強い奴はいないものか?